สังเกตไหมคะว่าป้าใส่กล้วยลงไปในกะทิเปล่าๆโดยที่ยังไม่ใส่น้ำตาลนี่คือหลักของการทำขนมอย่างหนึ่งถ้าเราใส่น้ำตาลไปตั้งแต่แรกมันจะรัดผิวของสิ่งต่างๆที่เราใส่ลงไปไม่ว่าจะเป็นกล้วยเป็นเผือกเป็นมันจะทำให้สุกยากค่ะดังนั้นป้าเลยต้มกล้วยกับน้ำกะทิให้สุกเท่าที่ป้าต้องการก่อน